ันนี้ก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับก็นำในส่วนของตัวกฎหมายกลับมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะฮะมันมีหลายส่วนที่เกิดขึ้นนะครับผมก็พยายามโพสทั้งข้อสอบโพสทั้งตัวประเด็นหลายๆเรื่องเข้าไปด้วยกันนะครับตัวประเด็นสำคัญนะฮะในเรื่องของที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอกกสเขตพื้นที่นะครับที่มีมาเรียบร้อยแล้วนะครับความสำคัญเลยนะฮะอกคสเขตพื้นที่นั่นเองนะฮะดังนั้นที่เรารอมานะฮะทุกคนครับเรารอมาเนี่ยเรารอในส่วนของตรงนี้นะฮะสำหรับอกคสเขตพื้นที่นะซึ่งรอในชุดนี้ที่จะเห็นชอบในเรื่องของงานบุคคลต่างๆที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของตัวคำสั่งคสช19/60นะคืนอำนาจเรื่องของงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการย้ายนะฮะเลื่อนเงินเดือนวิทยาฐานะรวมถึงการจะสอบของทุกคนนี่แหละมันกลับมาที่พื้นที่ของอกคสเขตพื้นที่เช่นเดิมนะครับดังนั้นเมื่อกลับมาเรียบร้อยสำหรับตรงนี้นะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสอบนั่นแหละฮะสนามสอบอะไรต่างๆที่จะกลับมานะครับมันก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับเพราะต้องรอชุดกรรมการชุดนี้หลังจากที่ในส่วนของกกส.อนุมัติเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด245เขตพื้นที่ด้วยกันก็แบ่งเป็นของประถมนะฮะ183เขตแบ่งเป็นของมัธยมนะฮะทั้งหมด62เขตด้วยกันสำหรับตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อมีการดำเนินการก็คือลงประกาศตั้งแต่วันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ให้ใช้ตั้งแต่วันที่5มาตอนนี้ทุกคณะกรรมการก็จะเริ่มดำเนินการแล้วนะครับในแต่ละส่วนที่ต้องรออกคสนะฮะทุกส่วนเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ดังนั้นเมื่อเกิดเรียบร้อยแล้วประเด็นของข้อสอบมาแน่นอนสำหรับอกคสเขตพื้นที่นะครับก็จะมีจำนวนเท่าไหร่ครับทุกคนครับที่ผมมักให้คีย์เวิร์ดไป1 3 3 3 1นะครับนี่คือจำนวนของอกคสเขตพื้นที่11คนนั่นเองนะครับ11คนเหล่านี้ในส่วนของอกคสเขตพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องนะฮะ1 3 3 3 1ตั้งแต่ส่วน1เลย1เนี่ยคือเป็นในส่วนของประธานกรรมการนะฮะมาจากส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองประธานกรรมการนะครับแล้วก็ตอง3เนี่ยจะเป็นในส่วนของ3แรกก็คือเป็นผู้แทน3ตำแหน่งนี้นะฮะ3ชุด3ตำแหน่งนี้ของอนุกรรมการเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ผู้แทนกคสนะครับนายอำเภอหรือผู้แทนนายอำเภอแล้วก็ในส่วนของผู้แทนกสจนะฮะส่วนแรกต่อมา3ที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับ3ตรงนี้จะเป็นในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุคคลนะฮะกฎหมายแล้วก็เรื่องของการศึกษา3ส่วนด้วยกันปิดท้ายนะฮะในส่วนของตัว3ตัวเลขสุดท้ายเลย3ตัวนี้จะมาจากในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือเป็นครู1ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา1ท่านและเป็นในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีก1ท่านปิดท้ายในส่วนของเลขานุการของชุดอกคสเขตพื้นที่ทั่วประเทศ245เขตก็คือเป็นในส่วนของผอ.เขตโดยอัตโนมัติเลยนั่งเป็นเลขานุการไม่มีใครมาแย่งเก้าอี้ท่านได้สำหรับเลขานุการนะครับตรงนี้เมื่อมีเรียบร้อยมันก็จะทำให้มีความคาบเกี่ยวกับตัวพรบ.ระเบียบข้าราชการครูเพราะพรบ.ระเบียบข้าราชการครูเนี่ยคือให้คำสั่งของ 19/60 เนี่ยดึงอำนาจไปอยู่ที่กสจ.ไปอยู่ที่ศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมดใช่ไหมครับตอนนี้คืนมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็คือมีอกคสเขตพื้นที่ดังนั้นศึกษาจังหวัดศึกษาภาคจะทำหน้าที่เป็นผู้สนองโพลิซีเท่านั้นเป็นผู้สนองนโยบายในส่วนของตัวกระทรวงนะครับต่างๆเหล่านี้ที่จะดำเนินการแต่ในบทบาทที่เคยทำมาก่อนหน้านี้กสจ.หรือในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดจะไม่ทำแล้วไม่ดำเนินการแล้วนะครับเพราะอำนาจเหล่านี้อยู่ที่ชุดของอกคสเขตพื้นที่ซึ่งทุกคนที่ไปดูในส่วนของอกคสเขตพื้นที่มาแล้วนะครับคงจะรู้ว่าเขตไหนเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้อ่ะก็คงจะพอได้ทราบได้เห็นแล้วตรงนี้กันนะครับดังนั้นเมื่อเกิดแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมตัวทุกคนก็หวั่นว่าสอบเมื่อไหร่ช่วงไหนอย่างไรนะฮะย้อนถามกับตัวเองว่าวันนี้น้องๆอ่านหนังสือหรือยังนะครับต้องย้อนนะฮะมาถามในส่วนของตัวน้องๆแหละฮะว่าน้องอ่านหนังสือกันแล้วหรือยังครับดังนั้นถ้าไม่อ่านเราก็ต้องไล่เรียงกันไปนะครับหรืออ่านไม่ทันนะครับ
มันมีในส่วนของสิ่งที่อยากจะแนะนำนะฮะน้องๆก่อนเลยนะครับในส่วนของที่ผมจะแนะนำก่อนเลยนี่คือคอร์สรับรองผล5วัน4คืนด้วยกันนะครับคอร์สรับรองผล5วัน4คืนครับ5วัน4คืนนี้คอร์สรับรองผลอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราจัดกันอยู่3จังหวัดด้วยกันนะฮะเริ่มตั้งแต่จังหวัด101จังหวัดพิษณุโลกและปิดท้ายที่จังหวัดนครปฐมนะครับโดยวันที่12ถึง16เมษายน2566นะฮะเราจะไปเจอกันที่จังหวัด101นะฮะใครไปบ้างนะฮะขอเสียงหน่อยฮะฮิวนะหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกจัดที่19ถึง23เมษายน2566นะครับตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายในส่วนของสิ้นเดือนเมษายนเลย26ถึง30เมษายนนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเองซึ่งตลอดระยะเวลา5วัน4คืนเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารว่างเรื่องของหนังสือเรื่องของห้องพักและเพิ่มเติมในส่วนของคอร์สออนไลน์เข้าไปนะครับจัดอยู่3จุดด้วยกันนะครับใครสนใจอย่างไรนี่คือบรรยากาศที่เราจัดที่จังหวัด101นะครับก็จะเป็นวางแผนผังที่นั่งเช่นนี้เลยซึ่งน้องๆเนี่ยจองมาเรียบร้อยแล้วว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนน้องเป็นคนเลือกเองว่าน้องจะนั่งที่ไหนนะครับตรงนี้แล้วก็จะได้คู่มือต่างๆเหล่านี้นะครับไปทั้งหมดเลยสำหรับในส่วนของทุกวิชายกเว้นวิชาเอกนะครับเราจะเตรียมภาคกอและภาคขอทั้งหมดเลยนะครับน้องครับแต่คอร์สที่เร็วที่สุดนะฮะเป็นคอร์ส2วันที่จะจัดขึ้นนะฮะในวันที่18 19กุมภาพันธ์2566ก็คือสัปดาห์หน้านี้นะครับเราจะเตรียมอยู่2จุดด้วยกันนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจคอร์ส2วันนะฮะจุดติวที่1จะอยู่ที่จังหวัดอยุธยาโรงแรมวรบุรีนะฮะจุดที่2เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โรงแรมบุรพานะครับก็จะมีหนังสือ6เล่มใหญ่เหมือนกันพร้อมคอร์สติวออนไลน์นะฮะได้หนังสือต่างๆเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้อ่ะน้องๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยระยะเวลาที่เราติวเนี่ยจะครบกับตามหนังสือหรือไม่เพราะน้องๆจะได้ไปทบทวนหรือไปตามต่อที่ออนไลน์กันต่อนะครับทุกคนครับสำหรับตัวเนื้อหารายละเอียดสำหรับคอร์สต่างๆนะครับดังนั้นจุดใกล้สุดเลยนะฮะที่เราจะเริ่มเพราะว่าเราเริ่มจัดกันมานะฮะตั้งแต่จริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ตุลานะฮะไล่มาจนมาเป็นคอร์สรับรองผลนะฮะ5วัน4คืนที่จังหวัด101แล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์เราก็เดินทางนะฮะทั่วประเทศเลยฉะนั้นน้องๆอยู่จุดไหนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับซึ่งจุดที่กำลังจะถึงนะครับก็คือในส่วนของวันที่18 19กุมภาพันธ์2566นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะจังหวัดอยุธยากับจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมพบเจอกันได้เลยนะครับส่วนนี้นอกจากนั้นนะฮะยังมีในส่วนของรายละเอียดของคอร์สที่เป็น2วันไปที่อีก2สัปดาห์นะฮะก็คือ18 19อยู่ที่18 19นะฮะ25 26ปิดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ที่เวลนครปฐมและสายทานรีสอร์ทที่ชลบุรีนะครับใครที่จองคอร์สไว้ก็มาเตรียมตัวได้เลยนะฮะผมคิดว่าการที่เรามีโค้ชที่ดีนะฮะมีโค้ชชิ่งที่จับเจาะเฉพาะประเด็นของวิชาไปเพราะวิทยากรของเราเนี่ยจะดูแลในส่วนของวิชาเฉพาะแต่ละบุคคลเราจะไม่ใช้วิทยากรคนเดียวแล้วดูได้ทั่วถึงผมคิดว่าการที่คุณติวคนเดียวอ่ะนะครับคุณไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าวิทยากรแต่ละท่านนะฮะรับผิดชอบเฉพาะวิชาเราเขาจะโฟกัสได้มากขึ้นนะครับใครใกล้จุดไหนเราก็ไปจุดนั้นนะครับนอกจากนั้นคอร์สส่วนตัวของผมใครอยากเข้ามานะฮะเป็นตัวกฎหมายก็จะมีตั้งแต่วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีซึ่งคอร์สเนี้ยเราสอบได้ทั้งในส่วนของคนที่สอบทั้งสพท.สอบทั้งกพ.นะฮะเรามีแบบเซตหนังสืออย่างเดียวกับเซตในส่วนของหนังสือและบทคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะฮะรวมถึงวิชากฎหมายรอบรู้ตรงนี้นะครับวิชาภาษาอังกฤษภาคกหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษเผื่อใครสนใจก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับทุกคนครับอ่ะทีนี้เรากลับมาที่เนื้อหาของเราแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ซุ่มอ่านหนังสืออยู่แล้วนะฮะดีมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าคนไหนแบบรอเวลาจะสอบหรือไม่สอบถ้าไม่มีความแน่ใจเพราะว่าในวันที่ผมสอบเนี่ยผมไม่มานั่งถามนะครับว่าสอบเมื่อไหร่ยังไงนะครับเพราะยังไงก็ได้สอบอยู่แล้วแต่ช่วงเวลาเนี่ยรอกำหนดการแค่นั้นเองแต่ถามว่าตัวเราเนี่ยเต็มที่กับการอ่านหนังสือหรือไม่ฉะนั้นมันก็ต้องเตรียมพร้อมนะฮะในการที่เราจะต้องติวให้ได้
ช่ไหมครับวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวรายละเอียดตัวกฎหมายภาคก่อนะฮะซึ่งผมเนี่ยปรับคู่มือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เพิ่งจะได้เข้ากลุ่มตรงนี้แล้วก็ตัวหนังสือนี้นะครับน้องๆครับสำหรับคนที่จะไปสอบกพ.ปี66เนี่ยนะครับก็ใช้คู่มือเล่มนี้เลยพอจะครอบคลุมกฎหมายผมลองเอาตัวกฎหมายสพฐ.กับกพ.นะฮะที่สอบวิชาเนี้ยวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีมาเปรียบเทียบกันสอบสพฐ.กับกพ.ผมมองว่ากพ.เนี่ยทำข้อสอบค่อนข้างครอบคลุมกับประเด็นตัวกฎหมายทั้ง6เรื่องนะฮะครอบคลุมแล้วก็เฉลี่ยข้อสอบไปอยู่แต่ละตัวกฎหมายค่อนข้างเท่ากันเพราะในวิชาเนี้ยมีทั้งหมด50คะแนนแต่มีเพียงแค่25ข้อสำหรับกพ.เพราะเขาให้ข้อละ2คะแนนแต่ความต่างคือกพ.เนี่ยเขาวัดเป็นวิชานะฮะวิชาที่3คือวิชากฎหมายเนี่ยต้องผ่านร้อยละ60นั่นคือ50คะแนนคุณต้องได้30คะแนนนะครับโดยคุณก็คือต้องทำให้ได้ทั้งหมด15ข้อคุณถึงจะผ่านเกณฑ์เห็นไหมฮะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันสำหรับตัวกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครับมันมีเนื้อหารายละเอียดอะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยต้องการทำให้ทุกคนได้ทราบก่อนว่าในรายละเอียดของตัวกฎหมายวิปกครองเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างนะครับดังนั้นส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของความหมายและคำนิยามนะครับประเด็นแรกเลยที่ข้อสอบมักจะถามนะครับความหมายและคำนิยามหมวดที่1ต่อมามันจะพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นหมายว่าหมายความว่าเป็นรูปแบบของคณะกรรมการคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีหน้าที่เรื่องของการที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะฮะเสนอแนะอะไรต่างๆแบบนี้คล้ายๆเหมือนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเอกสารมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาให้ชุดคณะกรรมการในการตรวจสอบว่าเออนะฮะเอกสารพยานหลักฐานถูกต้องไปตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับไม่ได้มีความเอ็นเอียงไม่ได้มีความยุติไร้ยุติความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะฮะคณะกรรมการก็จะตรวจสอบหรือดูในส่วนนี้นะครับต่อมาพอเข้าสู่ในเรื่องของคำสั่งทางปกครองมันก็ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นคู่กรณีนะฮะเกิดเรื่องและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะได้รับเรื่องมาแล้วแปลว่าเจอคู่กรณี2ฝ่าย A กับ B จะต้องมา versus กันแล้วนะฮะพอมาเจอกันเนี่ยแปลว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปทำเรื่องของการพิจารณาเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศเนี่ยนะฮะในการพิจารณาพอพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็ต้องเกิดรูปแบบของคำสั่งทางปกครองออกมาผลของคำสั่งทางปกครองมันออกมาอย่างไรนะครับเราผิดหรือไม่ผิดอย่างไรมันก็จะเข้าสู่เรื่องของการที่อุทธรณ์ไหมนะฮะผิดเนี่ยหรือไม่ผิดเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะแบบเข้าใจคาดเคลื่อนผิดพลาดได้ไหมดำเนินการอุทธรณ์เลยนะครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งเฮ้ยถ้าไม่ผิดต้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองแล้วนะฮะหรือหาตัวคนที่ผิดเนี่ยผิดตัวนะฮะเมื่อเขาไม่ได้ผิดพิสูจน์อะไรต่างๆมันก็ต้องมีการขอดำเนินการเรื่องของการแบบว่าขอพิจารณาใหม่สินะฮะในการขอพิจารณาใหม่นะฮะมันก็จะมีวิธีการว่ากี่วันนะฮะรูปแบบยังไงนะฮะที่เป็นประเด็นของการที่จะขอให้พิจารณาใหม่ได้นี่คือเกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครองนะครับจากนั้นพอเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วมันจะมีเรื่องของการบังคับทางปกครองคือในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่หรือบริษัทผู้ฟ้องร้องเนี่ยดำเนินการเองไม่ได้นะครับมันจะไปเข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครองคือให้มีในส่วนของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าไปดำเนินการทางปกครองนะครับแบบนี้นะฮะมีเรื่องของระยะเวลาอายุความในหมวดที่3นะฮะว่าอายุความที่เราดำเนินการหรือส่งเอกสารพยานหลักฐานไปเนี่ยระยะเวลาอายุความเนี่ยเขานับยังไงกี่ปีนะฮะกี่วันนะฮะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับส่วนการแจ้งการแจ้งก็คือเมื่อเราอาจจะเป็นในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นคู่กรณีหรือมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนะฮะในคำสั่งทางปกครองแปลว่าหนังสือก็ต้องมาถึงที่บ้านเราแหละแต่รูปแบบของหนังสือมาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับบุคคลนำส่งเอ่ยนะฮะผู้รับเกิน50คนเกิน100คนแจ้งแบบเร่งด่วนนะฮะแจ้งแบบไปรษณีย์อะไรต่างๆแบบนี้นะฮะนี่คือวิธีการแจ้งนะครับแม้ว่าเราจะบอกโอ้เราไม่เห็นพยานหลักฐานเลยมาอยู่วันนี้นะฮะฟ้องร้องเราแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีการนับของมันอยู่นะครับถ้าคุณย้ายไปคุณไม่แจ้งนะครับในส่วนของสถานที่หรือที่อยู่ปลายทางที่ใหม่นะฮะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณย้ายหรือไม่ย้ายนะฮะคุณได้รับเอกสารหรือไม่แต่เมื่อเขาแจ้งไปแล้วเขานับตั้งแต่วันที่เขาแจ้งไปแล้วนะฮะว่ากี่วันอะไรบ้างคุณก็ต้องเข้าสู่เรื่องของความผิดทางปกครองมาแล้วอะไรแบบนี้
นะครับสุดท้ายเรื่องของหมวดที่5จะเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการอันนี้ก็จะไประบุเรื่องของคุณสมบัติคำต้องห้ามต่างๆนะครับการประชุมอะไรอื่นๆเอ่ยนะครับนี่ก็คือจะเป็นประเด็นของกฎหมายวิปกครองนะครับเราก็จะมาไล่ดูนะฮะตั้งแต่2ส่วนนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่คู่กันนะครับทุกคนตัวที่คู่กันนะฮะโดยในส่วนของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับในส่วนนี้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทีนี้ในส่วนของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับการพิจารณาทางปกครองเห็นไหมฮะคำมันคล้ายกันเลยและมีความหมายค่อนข้างใกล้กันแต่วิธีที่เราจะจับจุดเนี่ยเราสังเกตได้ว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนด้วยกันครับทุกคนนะฮะมันมีอยู่3ส่วนนะครับถ้าเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะนะครับ1เลยนั่นก็คือในส่วนของการดำเนินการนะครับการดำเนินการนะครับเพื่อให้มีคำสั่งทางปกครองในส่วนของความหมายที่2ต่อมาเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวที่เป็นคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะฮะเป็นในส่วนของคำสั่งทางปกครองหรือว่ากฎนะครับส่วนอีกส่วนฮะในส่วนที่3ในส่วนที่3จะเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นก็คือวิธีการนะครับจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันฉะนั้นเวลาข้อสอบถามหานะฮะว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะหรือคำนิยามเนี่ยมันหมายถึงส่วนไหนนะครับเรามองหาให้เจอเลยว่ามันต้องเกิดขึ้น3ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องของการดำเนินการประเด็นที่2คือเรื่องของคำสั่งทางปกครองหรือกฎแล้วก็ประเด็นที่3คือเรื่องของวิธีการเห็นไหมฮะเจอและคีย์เวิร์ดสำคัญตอบได้แต่พอมันเป็นมาในส่วนของคำว่าการพิจารณาทางปกครองมันคล้ายๆกับวิเลยแต่มันจะมีแค่2ความหมายนะครับ2ความหมายนั้นได้แก่อะไรบ้างนะ1ก็คือเรื่องของการดำเนินการนะครับแบบนี้หรืออีกส่วนก็คือการดำเนินการเพื่อให้มีนะฮะมีคำสั่งทางปกครองนั่นเองแบบนี้เลยมีแค่2ความหมายเห็นไหมครับดังนั้นเราก็จะมองหาเจอแล้วนะฮะว่าในส่วนของตัวเนื้อหาเนี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมันมีความหมายยังไงแล้วมันดูเป็นต่างกันยังไงกับการพิจารณาทางปกครองเห็นไหมครับถ้าเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะต้องหาได้3ความหมายนะครับโดยส่วนที่1คือเรื่องของการดำเนินการหาสินะอยู่ช้อยไหน2ไม่มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎเข้ามาเกี่ยวข้องไหมและ3มีวิธีการไหมถ้าเจอ3ตัวนี้นี่คือความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับนะฮะแต่พอเจอคำว่าการพิจารณาทางปกครองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าหาได้2ความหมาย1คือเรื่องของการดำเนินการกับ2คือคำสั่งทางปกครองจบนี่เองนะครับต่อมาไอ้2ตัวนี้มันจะเวอร์ซัสกันนะฮะเวอร์ซัสกันเพราะมันมีความต่างกันที่ไอ้ตัวคำสั่งทางปกครองนะฮะคำสั่งทางปกครองเนี่ยมันจะหมายถึงเฉพาะบุคคลนะฮะจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะโดยภาษากฎหมายเขาเขียนว่าโดยภาษากฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนว่านิติสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันคือการเกี่ยวข้องกันทางกฎหมายซึ่งเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกฎกฎมันต่างกันยังไงกฎคือทั่วไปครับนะครับกฎเนี่ยคือทั่วไปไม่ได้ใช้กับใครเป็นการเฉพาะเลยคนนะฮะอยู่ภายใต้กฎเหมือนกันนะครับต่อมาอีกส่วนก็คือไอ้2ตัวนี้นะฮะมันมีความต่างกันอย่างเลยโดยตัวเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการผู้ดำเนินการก่อนเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเนี่ยเป็นใครนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยคือมีอำนาจทางกฎหมายที่ให้ใช้อำนาจนะครับโดยในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ก็เป็นตั้งแต่ในส่วนของตัวบุคคลนะฮะเป็นคนเดียวก็ได้เจ้าหน้าที่นะฮะหรืออาจจะเป็นในส่วนของคณะบุคคลก็ได้นะครับหรือเป็นนิติบุคคลนะฮะที่เกี่ยวข้องนะนี่เองนะครับนี่คือในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการในเรื่องของทางปกครองนะครับส่วนอันนี้กรณี
เรียกว่าคู่กรณีนะฮะพิมพ์ตกไปนะคู่กรณีเนี่ยก็คือ A กับ B นั่นแหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นผู้ยื่นคำขอก็ใช่เป็นผู้คัดค้านคำขอก็ใช่นะครับหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนที่อยู่ในคำสั่งทางปกครองถือว่าเป็นคู่กรณีต่อกันนะครับนี่คือคำนิยามของมันนะฮะต่อมาในส่วนของคณะกรรมการที่บอกไปเบื้องต้นนะฮะว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือคล้ายๆเหมือนเป็นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่มาอธิบายนะฮะในเรื่องของพยานหลักฐานหรือเอกสารต่างๆที่ดูแล้วมีความสงสัยนะฮะตรงนี้สำหรับคณะกรรมการต่อมาเรื่องมันก็จะเข้าสู่เรื่องของคำสั่งทางปกครองนะฮะเรื่องของคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะฮะพอมันเข้าสู่กระบวนการคือพระเอกหลักคือตัวนี้ตัวเจ้าหน้าที่นะฮะตัวเจ้าหน้าที่จะเป็นพระเอกหลักซึ่งพระเอกหลักในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วว่าเจ้าหน้าที่มันมีข้อยกเว้นมันมีข้อห้ามนะนะฮะนอกจากเจ้าหน้าที่จะเป็นบุคคลเดียวก็ได้เป็นในส่วนของบุคเป็นคณะบุคคลก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นในส่วนของนิติบุคคลก็ตามเจ้าหน้าที่เป็นได้ตามนี้แต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นเนาะในหมวดที่2ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องห้ามเป็นบุคคลเหล่านี้ด้วยเพราะถ้าเป็นเมื่อไหร่เรื่องไม่น่าจะยุติธรรมแล้วนะฮะน่าจะมีปัญหา1เจ้าหน้าที่ไม่ได้แน่นอนคือใครครับคู่กรณีเองเจ้าหน้าที่จะเป็นคู่กรณีกับผู้ที่ยื่นคำขอมาไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเองแล้วทำเรื่องมั้ยเจ้าหน้าที่ก็ชนะอยู่แล้วถูกต้องมั้ยฮะ2ใครครับห้ามเป็นในส่วนของ1คู่กรณีละนะฮะ2ห้ามเป็นในส่วนของคู่มั่นหรือคู่สมรสนะฮะสามีภรรยากันนะครับอะไรแบบนี้แน่นอนนะฮะเมียเรานะฮะสามีเรานะฮะนะฮะเราเป็นเจ้าหน้าที่เองเราจะยอมให้เขาเสียเปรียบไหมล่ะไม่แน่นอนใช่ไหมครับเนาะก็ต้องทนายก็ต้องกำหนดแล้วว่าเจ้าหน้าที่คุณห้ามเป็นคู่สมรสเป็นคู่มั่นกันไม่ได้นะฮะต่อมาห้ามเป็นใครเป็นญาตินะฮะญาติเนี่ยมันมีญาติสองฝ่ายเนาะนะฮะญาติในฐานะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าญาติโดยตรงนะฮะญาติโดยตรงโดยการเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดอะไรเงี้ยนะครับกับญาติโดยทางการแต่งงานนะครับพ่อตาแม่ยายพ่อปู่แม่ย่านะครับน้องแฟนอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็คือห้ามเหมือนกันห้ามเป็นนะครับแม้กระทั่งในส่วนของตัวผู้แทนนะครับลูกหนี้ลูกจ้างนะครับเหล่านี้นะครับไม่ได้สำหรับตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นบุคคลอื่นที่อยู่ในกฎกระทรวงกำหนดนะครับแบบนี้นี่คือข้อห้ามเลยนะครับส่วนต่อมาคู่กรณีนะคู่กรณีก็แน่นอนผมเปรียบเทียบง่ายว่าเป็น A กับ B 2คนเนี้ยนะฮะซึ่ง A กับ B เนี่ยทำการฟ้องร้องกัน A อาจจะยื่นเข้ามายื่นเรื่องมาฉะนั้นก็เป็นคู่กรณี B คัดค้านไม่ได้ทำนะฮะหรือทำแต่ก็บอกไม่ได้ทำนะฮะเนี่ยเป็นคู่กรณีต่อกันหรืออาจจะเป็นหลายๆคนมาก็ได้ที่มาเกี่ยวข้องกันนะครับเหมือนแบบแชร์ลูกโซ่เอ่ยโอ้หลายเรื่องหลายราวเลยที่เราเห็นผ่านทางทีวีนั่นแหละครับเป็นคู่กรณีต่อกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะต่อมาในประเด็นการพิจารณานะครับการพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพิจารณาตัวเอกสารนะฮะมันจะเป็นประเด็นของการพิจารณาในส่วนของตัวเอกสารที่ยื่นเข้ามาโดยตัวเอกสารที่ยื่นเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่2แบบนั่นคือในส่วนของเอกสารที่เป็นภาษาไทยเลยกับในส่วนของเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนะฮะตปท.เขียนย่อนะฮะเป็นเอกสารต่างประเทศนะว่าเขายื่นเอกสารเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นต้องพิจารณาในเรื่องของเอกสารไทยกับต่างประเทศนะฮะไทยเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะยื่นเข้ามาก็นับวันที่ยื่นแหละแต่ภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ยอมรับได้คืออ่านออกอ่ะก็สามารถดำเนินการได้ก็นับตั้งแต่วันที่ยื่นนั่นแหละแต่ถ้าเจ้าหน้าที่บอกโอ้นะฮะไอ้ค้านเลยขี้ค้านไม่ใช่นะฮะไอ้ค้านคือไม่สามารถแหละภาษาต่างประเทศมานะฮะดังนั้นต้องไปจัดทำเป็นคำแปลภาษาไทยมาให้ถูกต้องด้วยตามที่กำหนดกฎกระทรวงเลยนะฮะว่าต้องเป็นภาษาไทยแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับพอได้มาเรียบร้อยก็หลังจากที่ยื่นเอกสารคำแปลไทยมานั่นแหละคือวันที่นับนะครับประเด็นต่อมาคือรูปแบบของคำสั่งทางปกครองข้อสอบก็จะไปเน้นออกนะฮะรูปแบบของคำสั่งทางปกครองรูปแบบของคำสั่งทางปกครองเนี่ยมันมีอยู่3รูปแบบนะฮะมีวาจามีหนังสือและสื่อความที่ชัดเจนนี่คือรูปแบบของคำสั่งทางปกครองซึ่งข้อสอบเคยถามนะฮะปีที่แล้วว่าข้อใดไม่ใช่รูปแบบของคำสั่งทางปกครองฉะนั้นเห็นวาจาหนังสือและสื่อความชัดเจนนี่คือรูปแบบคำสั่งอะไรที่ไม่ใช่3อย่างนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะ
ต่อมาเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองครับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีไม่ผิดนะฮะก็ต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองใช่ไหมครับเมื่ออุทธรณ์มาแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นเรื่องของการที่เมื่อไม่ผิดเพิกถอนนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนี่ก็ต้องมีการเพิกถอนแต่ในขณะที่เราถูกเพิกถอนนะฮะคำสั่งทางปกครองมาเนี่ยในช่วงที่เกิดนะฮะเกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครองเนี่ยมันมีความเสียหายนะฮะเราอาจจะไปทำงานไม่ได้เพราะต้องไปศาลตลอดเราต้องเคลียร์เรื่องเนี้ยให้จบเพราะมันเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญใช่ไหมครับดังนั้นเสียเงินเสียงานเสียเวลาดังนั้นมันก็ต้องมีในส่วนของการตอบแทนกลับมานะครับมันก็ต้องมีค่าสินใหม่ในการตอบแทนด้วยนะครับเนื่องจากว่าสิทธิ์อาจจะถูกกระทบกระเทือนนั่นเองจากนั้นเมื่อคนนี้ไม่ได้ผิดก็ต้องมีการพิจารณาใหม่มันต้องมีคนผิดสินะต้องมีการพิจารณาใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ข้อสอบเนี่ยมันก็ไปถามในประเด็นของการยื่นอุทธรณ์เข้ามานะครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูกันว่าในกรณีของการยื่นก่อนนะครับการยื่นเข้ามานะฮะหนึ่งเลยในส่วนของผู้ยื่นนะครับนั่นคือผู้ที่ทำการยื่นอุทธรณ์นะครับกี่วันนะฮะกี่วันการยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็คือภายใน15วันนะครับยื่นมาละภายใน15วันยื่นมาที่ใคร2ก็คือยื่นมาที่เจ้าหน้าที่นะฮะพอเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารนั่นคือการเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการพิจารณานะฮะการพิจารณากี่วันเกิดขึ้นกี่วันการพิจารณาเนี่ยก็คือดำเนินการพิจารณานะครับภายใน30วันนะจาก30วันเนี่ยพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหงานเยอะมากมายแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เป็นผู้ยื่นเข้าไปทั้งประเทศนะฮะหรือบางหรือในส่วนของจังหวัดหรือเขตเนี่ยนะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวโอ้โหเยอะแยะมากมายเจ้าหน้าที่ทำไม่ทันนะ30วันดังนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยขอขยายเวลาฮะขยายเวลาเพิ่มได้นะครับอีก30วันในการขยายนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะยื่นไป15วันนะฮะแล้วก็มีการเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่บอกว่าไม่แล้วเสร็จได้ไหมได้ขยายได้30วันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการเพิกถอนนะครับเป็นเรื่องของการเพิกถอนพอมีการเพิกถอนการเพิกถอนเนี่ยกี่วันการเพิกถอนก็ต้องดำเนินการ90วันซึ่งในการเพิกถอนนะครับมันมีเรื่องของอะไรฮะเรื่องของในส่วนของตัวที่เป็นมีการเพิกถอนนะฮะ90วันแล้วก็มีเรื่องของการที่เราได้รับความเสียหายนะครับตรงนี้เราต้องขอค่าสินใหม่ทดแทนนะครับดังนั้นค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจะต้องภายใน180วันนะฮะภายใน180วันส่วนประเด็นสุดท้ายคือการพิจารณาใหม่90วันนี่เองเกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครองนะฮะซึ่งนี่เลยคำสั่งถามเรื่องนี้นะฮะถาม15วันว่ายื่นอุทธรณ์เมื่อไหร่แต่ทุกคนเนี่ยจะไปสับสนนะฮะกับการยื่นอุทธรณ์ที่เป็นกฎหมายฝั่งครูแต่ตัวกฎหมายนี้เป็นกฎหมายวิปกครองนะฮะทุกคนฮะเป็นกฎหมายวิปกครองซึ่งกฎหมายวิปกครองเนี่ยการยื่นเนี่ยยื่นอุทธรณ์เนี่ยภายใน15วันแต่ถ้าเป็นการยื่นอุทธรณ์เรื่องของใบประกอบวิชาชีพนะฮะเรื่องของการโดนลงโทษทางวินัยภาคตัดลดปลดไล่เหล่านี้นะฮะมันจะเป็น30วันทำไงล่ะก็ไปจำผิดมาไงไปจำผิดมาเฮ้ยไอ้การอุทธรณ์น่าจะเป็นแบบเดียวกับครู30วันเลือกกาเลยพอมาดูอีกทีอ้าวยื่นอุทธรณ์ของกฎหมายวิปกครองเนี่ยมันแค่15วันเองนะครับนะแบบนี้นี่เลยสิ่งที่ทุกคนต้องไปเพิ่มเติมนะครับนะประเด็นก็ออกเนี่ยตามระยะเวลาวันนะฮะงั้นกฎหมายเนี่ยมันต้องอ่านเองเลยฮะเน้นฟังติวนะครับแต่ละเรื่องอย่างไรบ้างนะครับนะโอเคพอได้มาเรียบร้อยแล้วมันก็มีระยะเวลาอายุความมันต่างกันตรงที่ว่าในเรื่องของระยะเวลาอายุความเนี่ยเราจะนับยังไงนะครับถ้าเป็นวันแรกเขาไม่นับ
นะฮะซึ่งระยะเวลาอายุความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นส่วนที่1เนี่ยจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่กับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นกรณีของประชาชนทั่วไปจะแบ่งเป็น2กรณีนี้นะฮะโดยตัวเจ้าหน้าที่วันแรกทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนเนี่ยเขาไม่นับวันแรกนะครับแต่เขาจะไปดูวันสุดท้ายนะฮะวันสุดท้ายเกี่ยวข้องอย่างไรวันสุดท้ายคือถ้าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่วันสุดท้ายของระยะเวลาและอายุความเนี่ยมันดันไปหมดในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดทำการนะดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลานะฮะทำให้แล้วเสร็จแม้ว่าเป็นในส่วนของวันหยุดก็ตามคุณก็ต้องทำให้แล้วเสร็จแปลว่าเสาร์อาทิตย์ฉันก็ไม่ได้พักแต่ก็ต้องมาแต่ถ้าเป็นกรณีประชาชนนะฮะเมื่อหน่วยงานไม่ได้เปิดในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะเขาไม่สามารถควบคุมดูแลได้ฉะนั้นระยะอายุความของประชาชนเนี่ยนะฮะมันจะไปทางไหนฮะมันจะไปทางที่ถ้ามันตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ต้องรอวันทำการถัดไปนะฮะมันจะต้องรอวันทำการถัดไปอันนั้นแหละถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับกรณีประชาชนนะครับประเด็นการแจ้งเกิดขึ้นได้ประมาณ5แบบนะฮะ5แบบ1คือแจ้งโดยบุคคลนำส่ง2เป็นกรณีของการแจ้งแบบไปรษณีย์มีทั้งภายในประเทศมีทั้งต่างประเทศนะครับ3กรณีผู้รับเกิน50คน4กรณีผู้รับเกิน100คนแล้วก็5เป็นกรณีที่เป็นการแจ้งแบบเร่งด่วนนะครับนี่คือเรื่องของการแจ้งนะฮะประเด็นที่5ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เพราะเป็นการพูดถึงตัวคุณสมบัตินะฮะแล้วก็ในส่วนของข้อห้ามอะไรต่างๆแบบนี้หรือการประชุมต้องมีมติอะไรก็จะคล้ายกันนะฮะหลักๆจำ1 2 3 4แล้วก็เรื่องของคำนิยามไปนะครับนี่คือภาพรวมของตัวกฎหมายวิปกครองนะฮะทุกคนครับในส่วนของชื่อเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะฮะในปี2539แล้วก็ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้เลยนะครับนะโอเคแล้วก็ผมก็ให้ดูไฟล์ตัวเต็มเผื่อใครแบบสนใจอยากไปอ่านไฟล์เต็มนะฮะแต่ว่าเขาไม่แนะนำนะฮะนะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้นะฮะจากการที่ข้อสอบออกแล้วก็มาดูสิว่ามันอยู่ส่วนไหนอะไรยังไงนะครับนะมาเลยครับสวัสดีครับครูเพนครับจากนครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มกฎหมายใช่ครูเพนซื้อหนังสือไปแล้วเนาะกลุ่มกฎหมายก็กลุ่มกฎหมายเราถ้าในกลุ่มเนี่ยจะรันกันยาวๆจนจบเรื่องแต่ถ้าหน้าเพจฟรีก็ประมาณสัก60นาที1ชั่วโมงนะครับนะสำหรับเหตุผลในแต่ละเรื่องนะฮะอันนี้ก็ไปดูได้นะฮะว่าแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละปีตัวกฎหมายวิปกครองมันมีการใช้อย่างไรว่าเป็นเหตุผลนะฮะก็จะผ่านไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องของตัวกฎหมายวิปกครองว่ามันมีแนวคิดอย่างไรนะฮะที่ถ้าหน่วยงานไหนไม่มีตัวกฎหมายบังคับใช้ซึ่งมันไม่ได้มีความเป็นธรรมใดๆเลยนะนะฮะเขาบอกว่าตัวกฎหมายเนี้ยมันเป็นกฎหมายของการกฎหมายทั่วไปเกี่ยวข้องกับการพิจารณาทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับโดยอย่างยิ่งในการออกคำสั่งทางปกครองนั้นเกี่ยวข้องกับตัวหน้าที่เป็นกฎหมายทั่วไปถือว่าเป็นกฎหมายยุติธรรมเลยนะฮะกฎหมายยุติธรรมเลยแต่ว่าถ้ามันมีในส่วนของเขาเรียกว่าในหน่วยงานราชการใดที่คุณมีกฎหมายโอเคกฎหมายมีความยุติธรรมนะมันถูกต้องอยู่แล้วคุณก็ใช้กฎหมายคุณได้เลยแบบนี้นะครับต่อมาในตัวขอบเขตการใช้ตัวกฎหมายวิปกครองเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องว่าตัวกฎหมายเนี้ยถูกกำหนดนะฮะเรื่องของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นมาตรฐานกลางนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวข้อยกเว้นว่าไม่ให้นำตัวกฎหมายวิปกครองเนี้ยไปใช้กับกฎหมายเฉพาะต่างๆข้อยกเว้นของมันถ้าเขามีกฎหมายเฉพาะเขาต้องใช้ตัวกฎหมายเฉพาะตัวนั้นนะฮะมันจะมีข้อยกเว้นแล้วถ้าเป็นข้อยกเว้นแล้วจะต้องบังคับใช้ตามตัวกฎหมายวิปกครองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับตัวกฎหมายนี้อย่างไรบ้างนะฮะตัวกฎหมายนี้สำหรับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมันบอกอะไรครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยตามกฎหมายเลยนะครับกำหนดนะมันกำหนดไว้ตามกฎหมายฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่จะมีข้อยกเว้นอยู่ว่านะฮะจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่ากรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการไว้โดยเฉพาะแปลว่าคุณใช้กฎหมายเฉพาะไม่ต้องใช้กฎหมายวิปกครอง
นะครับเพราะมันมีกฎหมายเฉพาะของคุณใช้อยู่แล้วนะครับกฎหมายวิปครองเกี่ยวข้องอะไรฮะซึ่งกฎหมายที่ได้รับการยกเว้นนั่นคือเป็นกฎหมายเฉพาะมีความเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานซึ่งไม่ต่ำกว่าตัวกฎหมายนี้นะครับซึ่งไม่ให้ใช้เลยครับไม่ให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมายถ้าไอ้ตัวขั้นตอนและระยะเวลาเนี่ยมันโต้แย้งไม่ให้ใช้แต่ถ้าขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็คือใช้ได้นั่นเองนะฮะส่วนอื่นก็จะเป็นหลักเกณฑ์ความเป็นธรรมตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับว่าตัวเจ้าหน้าที่คุณเองนะครับคุณต้องมีความเป็นกลางนะครับพวกนี้แล้วก็เมื่อเกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือมีคำสั่งทางปกครองมาเกิดขึ้นจะต้องเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือหลักฐานไม่ใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะถูกครอบงำหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือแล้วต้องชนะไม่ใช่นะทั้งสองเนี่ยจะต้องมีโอกาสที่จะต้องโต้แย้งโดยการโต้แย้งไม่ใช่มาด่าทอกันแต่กลับกลายเป็นว่าการโต้แย้งเหล่านั้นมันคือเรื่องของพยานหลักฐานนะฮะเป็นพยานหลักฐานนั่นเองมันมีกฎหมายไหนบ้างที่เกี่ยวข้องหลักกฎหมายที่สำคัญที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ถือปฏิบัตินะฮะเป็นการคุ้มครองนั่นเองก็คือมันจะมีเรื่องของหลักการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะฮะมาจากในส่วนของตัวมาตรา12ตรงนี้นะฮะแต่ละเรื่องมีเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ต้องมีความเป็นกลางตั้งแต่มาตรา13ไปถึง19เลยนะอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่มีความเป็นกลางแน่นอนไปถึง28 29เลยอันนี้คือเรื่องของการไต่สวนนะฮะ30จะเป็นเรื่องของเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้อง30อีกเรื่องจะเป็นเรื่องของการรับฟังผู้ถูกกระทบสิทธินะฮะ31ถึง32จะอยู่เรื่องของข้อเท็จจริงนะฮะ36 37จะเป็นเหตุผลของคำสั่งทางปกครองแล้วก็ในส่วนของสิทธิอุทธรณ์จะเป็นอยู่ที่มาตรา40นั่นเองนะครับตรงนี้เริ่มส่วนของมาตราที่4ไล่เรียงไปเลยนะครับในส่วนนี้เขาจะพูดถึงในข้อยกเว้นนะครับก็คือที่เราบอกไปแล้วนะฮะว่าตัวกฎหมายวิปครองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกภาคส่วนคุณต้องใช้ตัวกฎหมายวิปครองทั้งหมดนะฮะไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนคุณต้องใช้แต่กฎหมายนี้มันมีข้อยกเว้นว่าคุณไม่ต้องใช้ตัวกฎหมายวิปครองก็ได้ถ้าเกี่ยวข้องกับรัฐสภาแล้วก็คณะรัฐมนตรีเห็นไหมฮะเพราะในส่วนของรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีเขาจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของนิติบัญญัติอยู่แล้วนะครับตรงนี้องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเรื่องขององค์กรอิสระนะฮะคณะกรรมการเลือกตั้งหรือในส่วนของปปช.เหล่านี้นะฮะไม่ต้องใช้นะฮะยิ่งปปช.นี่ไหมฮะโอ้กฎหมายไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของนายกครับนายกในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของนโยบายตัว policy นะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงในส่วนของการพิพากษาคดีของศาลครับหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีบังคับคดีวางทรัพย์เหล่านี้ก็ไม่ต้องใช้กฎหมายวิปครองเรื่องร้องทุกข์นโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับทหารนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยุติธรรมศาสนา9ประการ9เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องใช้กฎหมายวิปครองดังนั้นเมื่อ9ประการเหล่านี้นะฮะ9ข้อเหล่านี้ได้รับการยกเว้นการยกเว้นเหล่านี้ในการที่บอกว่ายกเว้นนะ9ประการข้อนี้ห้ามนำมาใช้บังคับนะดังนั้นการที่ได้รับการยกเว้นจะต้องใช้กฎหมายในการตราออกมานั่นคือต้องตาเป็นพระราชกฤษฎีกาใช้กฎหมายนี้ครับตาเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าไอ้9ข้อเหล่านี้9ประการเหล่านี้ห้ามใช้ตัวกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับโอเคดังนั้นหลักจำเลยมีใครบ้างนะครับที่ห้ามใช้รัฐสภาองค์กรนายกศาลร้องทุกข์ทหารยุติธรรมศาสนานะฮะรัฐสภาองค์กรนายกศาลร้องทุกข์ทหารยุติธรรมศาสนานะฮะนี่คือ5ส่วนขออภัย9ประการ9ข้อนะครับใช่ฮะ9ประการ9ข้อที่ไม่ต้องใช้กฎหมายวิปครองเพราะได้รับการยกเว้นแล้วแล้วก็ตราเป็นกฎหมายออกมานั่นคือพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับเรื่องต่อมาสำคัญเลยนะฮะข้อสอบก็มักเล่นเรื่องนี้เรื่องของนิยามศัพท์ก็จะถามว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตรงกับข้อใดนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอะไรฮะถามความหมายมาว่าเป็นในส่วนของความหมายข้อใดวิธีปฏิบัติพิจารณาทางปกครองการคำสั่งทางปกครองหรือกฎเหล่านี้นะฮะ
เริ่มตั้งแต่ส่วนแรกนะฮะที่เกินไปนะฮะข้างหน้าเลยนะฮะที่เกินไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะตั้งแต่วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นไหมครับหนึ่งเป็นเรื่องของการเตรียมการเห็นนะการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองฉะนั้นเราก็ต้องมองเห็นการเตรียมการนะฮะสองคือเรื่องของอะไรฮะคำสั่งทางปกครองหรือกฎเหล่านี้นะฮะคำสั่งทางปกครองหรือกฎสามเป็นเรื่องของรวมถึงการดำเนินการใดๆนะฮะเตรียมการคำสั่งปกครองแล้วก็การดำเนินการมีอยู่สามความหมายแต่พอมาเป็นการพิจารณาทางปกครองล่ะการพิจารณาทางปกครองเนี่ยจะมีเพียงแค่2ความหมายเท่านั้น1คือการเตรียมการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ2ก็คือในส่วนของคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของมันนะฮะในการที่เราจะสามารถแยกได้ว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับการพิจารณาทางปกครองมันต่างกันอย่างไรวิธีปฏิบัติต้องมีกี่ความหมายครับ3 1การเตรียมการ2คำสั่งหรือกฎแล้วก็3คือรวมถึงการดำเนินการนะฮะแต่ถ้าเป็นการพิจารณาทางปกครอง2ความหมายเท่านั้น1เตรียมการหรืออะไรฮะคำสั่งทางปกครอง2ความหมายหาให้เจอแล้วก็เลือกคำตอบได้นะครับข้อสอบถามนะครับประเด็นตรงนี้ปิดที่แล้วนะครับตรงนี้นะโอเคจากนั้นไปดูในส่วนของคำสั่งทางปกครองบ้างคำสั่งทางปกครองคืออะไรความหมายคืออะไรนะฮะนั่นคือตั้งแต่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อำนาจนั้นเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งมีผลในเรื่องของสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเห็นไหมฮะสร้างนิติสัมพันธ์คำว่าสัมพันธ์ก็คือความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทางไหนนิติกฎหมายระหว่างบุคคลเป็นระหว่างบุคคลแปลว่าบุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลเฉพาะนะครับแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำใหเปลี่ยนแปลงไปเช่นหนังสือเรียกบรรจุครูผู้ช่วยใน A ไปบรรจุเห็นไหมฮะเนี่ยก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นเหรอครับท้องถิ่นก็จะมีนาใช่ไหมกรุงเทพมหานครก็มีนานะฮะนะฮะมีนานะฮะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเขาสอบเมษานะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ที่บอก12เมษาเนี่ยไปเอามาจากไหนกันนะฮะไปเอามาจากไหนกันหรือว่าได้ยินเขาว่าเราก็ว่ามานะฮะผมก็เลยบอกว่าผมไม่ทราบว่า12หรือไม่ถ้า12จริงผมขอเหล็กหลักฐานนะฮะแต่พอดีมีน้องนะครับทีมงานเรานี่แหละนะฮะสายตรงเพราะเขาเป็นครูกทมอยู่แล้วสายตรงเข้าไปเลยนะครับไปถามเลยนะฮะของสำนักศึกษาเนี่ยว่าการจัดสอบเนี่ยนะครับครูกทมเนี่ยมาเมื่อไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้ทำอะไรฮะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะฮะเพื่อหาโรงเรียนที่เป็นสนามสอบเพื่อดำเนินการในส่วนของข้อสอบเพราะสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งสอบครูกทมนะฮะขออภัยไม่ใช่สอบครูกทมเพิ่งสอบผอ.กทมฮะผู้อำนวยการนะฮะของกรุงเทพมหานครนะฮะสังกัดกทมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกทมเพิ่งสอบไปสัปดาห์ที่แล้วฉะนั้นเขาจะเว้นว่างให้ครูผู้ช่วยนานทำไมนะฮะดังนั้นต้นมีนาเลยที่เขาบอกนะครับจะจัดสอบดังนั้นทุกคนเตรียมตัวครับนะฮะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดสนามไหนเนี่ยนะฮะเขาเปิดสอบอย่างไรเราต้องเตรียมพร้อมและพร้อมที่จะสอบอยู่เสมอนะครับทุกคนดังนั้นมันเกี่ยวข้องนะฮะเห็นไหมครับว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลนี่คือคำสั่งทางปกครองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสั่งการอนุญาตอนุมัติเหมือนครูขออนุญาตไปราชการต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้ากฎหมายวันพุธ20:30 PMโดยประมาณนะฮะแต่ถ้าภาษาอังกฤษน่าจะเป็นพรุ่งนี้วันพฤหัสนะทุกวันพฤหัสประมาณ20:30 PMอะไรประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าผมมีภารกิจไหมอะไรเงี้ยก็จะเริ่มไล่สัปดาห์นี้ไปแล้วในการติวนะฮะอังคารพุธพฤหัสอังคารเนี่ยจะอยู่ที่กลุ่มของยุทธพงษ์เชฟทิวเตอร์กลุ่มใหญ่นะฮะทุกคนครับวันอังคารนะครับก็จะหน้าเพจฟรีเหมือนกันแล้วก็วันพุธก็จะเป็นกฎหมายเฉพาะนะฮะของผมเองแล้วก็วันพฤหัสบดีก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะไล่ไปนะฮะสำหรับทุกคนนะฮะจะได้ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ทำข้อสอบก็มาลุยพร้อมกันแบบนี้แหละนะครับมาลุยพร้อมกันก็จะทำตัวต่อตัวแต่คิดว่าเออเวลาอยู่ไหนนะฮะนะเวลาอยู่ไหนก็โอเคนะมาแบบนี้แหละเพื่อจะได้เจอทุกคนนะครับวันละ100-200คนนะครับไปแบบนี้กันนะครับโอเคพอเป็นคำสั่งทางปกครองนั่นคือเกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลเห็นไหมครับ
เกี่ยวข้องกับผู้คนแต่ไม่รวมถึงการออกกฎมันก็ต้องไปต่อที่กฎใช่ไหมว่ากฎเป็นยังไงนะฮะในเรื่องของกฎเนี่ยกฎก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับซึ่งทั่วไปไม่ใช้กับใครเฉพาะเห็นไหมฮะใช้เป็นการทั่วไปทุกคนใช้ไม่ได้หมายความว่าผมเท่านั้นนะเกี่ยวข้องกับผมนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องนะฮะของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทอันนี้ก็จะเป็นอีกคำนิยามนะครับก็คือถูกจัดตั้งตามกฎหมายนะครับประเด็นของเจ้าหน้าที่เป็นใครได้ไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นในส่วนของบุคคลนะฮะเป็นคณะบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองจากรัฐรัฐอาจจะไปมอบให้นะครับตรงนี้ให้ใช้อำนาจนะครับตรงนี้ไม่มีที่ไหนยากนะครูเพ็ญนะถ้าเราตั้งใจนะฮะไม่อยู่แล้วฮะมาบุกบ้านไม่เจอแน่นอนนะฮะเออนะฮะเจอแต่ลูกฮะตอนนี้นะครับโอเคนะฮะต่อไปเรื่องของคู่กรณีเนี่ยเป็นใครได้บ้างก็คือ A กับ B นะฮะตีความง่ายๆนะฮะผู้ยื่นคำขอกับผู้คัดค้านคำขอก็คือเป็น E กับ A กับ B อ่ะฮะมันฟ้องร้องกันนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า A กับ B กระทบ A ก็อาจจะมีเอ้าคนนี้เฮ้ยเอ้าเองก็โดนหลอกหรออะไรเงี้ยแล้วในฐานะที่ B เป็นคนหลอกเนี่ยหลอกจริงหรือไม่จริงก็ตาม B ก็อาจจะโดนหลอกมาอีกเอ้าไอ้นี่หลอกฉันมาฉันก็ต่อหรือเอ้าร่วมทำอะไรต่างๆเข้าไปด้วยกันนะฮะเพจนี้ครับภาษาอังกฤษก็หน้าเพจนี้แหละนะฮะภาษาอังกฤษหน้าเพจนี้แหละแต่ถ้าสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็จะอยู่อีกกลุ่มนะฮะจะมีกลุ่มเฉพาะคือกลุ่มกฎหมายกับกลุ่มภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับวันพุธเป็นกลุ่มกฎหมายกฎหมายจะมี2ตัวกฎหมายนะฮะกฎหมายกกับกฎหมายขอนะฮะตอนนี้เราจะไล่เรียงกฎหมายกให้จบเพราะมีน้องๆที่สมัครสอบกพแล้วลงคอร์สมาก็จะได้เปิดหนังสือที่ผมส่งให้เนี่ยไล่เรียงตามได้เลยนะครับแล้วก็ทบทวนเยอะๆนะส่วนอังกฤษก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่หน้าเพจมีเพจเดียวนะฮะเพจคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่ามันจะคอร์สไปร่วมกับเพจอื่นๆที่เป็นทีมเดียวกันได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับแต่โดยปกติเนี่ยเพจหลักเพจใหญ่เขาจะมีวิทยากรนะเฉพาะอยู่แล้วก็ผมก็แล้วแต่วันอย่างวันเนี้ยจะมีอาจารย์แก๊ปติวอาจารย์แก๊ปติธุระนะฮะผมก็คอร์สไปเลยนะฮะนะฮะโอเคนี่คือเรื่องของคำนิยามนะฮะตั้งแต่ในส่วนของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนของการพิจารณาทางปกครองนะครับมีในส่วนของคำสั่งทางปกครองกฎเจ้าหน้าที่คู่กรณีที่เป็นประเด็นหลักๆที่จะออกนะครับเหล่านี้นะฮะดังนั้นตัวกฎหมายเหล่านี้ผู้รักษาการเป็นใครนายกรัฐมนตรีรักษาการซึ่งตัวกฎหมายเนี้ยของกฎหมายข้าราชการที่ดีผมเรียกย่อๆว่าตัวแรกกฎหมายแผ่นดินตัวที่2กฎหมายบ้านเมืองตัวที่3กฎหมายวิปกครองตัวที่4กฎหมายอาญาตัวที่5กฎหมายละเมิดและตัวที่6กฎหมายจริยธรรม6ตัวเนี้ยประเด็นข้อสอบเวลามันถามผู้รักษาการตอบได้เลยนะฮะนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะฮะมีคำตอบเดียวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นมองเห็นช้อยนายกกากบาทเลยเพราะทั้ง6เรื่องนี้คนรักษาการคือนายกเท่ากันและปีที่แล้วก็ถามไปที่ตัวกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมว่าใครรักษาการคำตอบก็นายกคนเดียวเห็นไหมครับไปเริ่มในส่วนของตัวข้อสอบนะฮะว่าตัวกฎหมายเนี้ยนะครับวันที่เนี่ยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับผมไปไล่ดูข้อสอบแล้วมันก็ไม่ได้ถามแต่ก็ต้องบอกให้ทราบให้รู้ไว้เนาะนะครับว่าตัวกฎหมายวิปกครองนะฮะตัวกฎหมายวิปกครองเนี่ยเขาบังคับใช้เมื่อใดตัวกฎหมายวิปกครองเนี่ยมันต้องรอนะฮะ180 วันนะฮะในการบังคับใช้ฉะนั้นคำตอบคือข้องูนะฮะ13 พฤษภาคม 2540ซึ่งมาจาก14 พฤศจิกายน 39นะฮะที่เป็นวันในส่วนของการประกาศนะครับตรงนี้นะดังนั้นต้องรอนะฮะ180 วันถึงจะบังคับใช้ได้ตัวกฎหมายวิปกครองปี39นะครับดังนั้นตรงนี้ก็13 พฤษภาคม 2540นะครับน้องดาวประกายกับยุพรัตน์ตั้งใจอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ไปบรรจุได้แล้วนะครับข้อตัวตัวก็ลงแล้วนะดังนั้นตั้งใจอ่านแล้วก็ไปบรรจุซะ2คนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีคอร์ส
วิชาเอกด้วยขอภาษาอังกฤษภาคก่อนด้วยก็ไปเต็มที่นะครับนะข้อที่2ครับน้องๆข้อที่2นะครับนั่นคือในตัวกฎหมายวิพองแต่ไปถามฉบับล่าสุดนะครับนั่นคือฉบับที่3ปี62เนี่ยเขาบังคับใช้เมื่อใดนะครับสำหรับตัวกฎหมายวิพองเนี่ยมันจะมีเพียงแค่บางมาตราเนาะบางมาตราเท่านั้นที่ไป180วันถึงบังคับใช้แต่ว่าฉบับที่3ปี62ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือใช้วันถัดไปเลยนะฮะดังนั้นวันที่ใช้ก็คือ28พฤษภาคม62เพราะประกาศก่อนหนึ่งวันก็คือ27พฤษภาคม62นะครับแต่เนี้ยก็มองคร่าวๆไม่ค่อยเน้นละเพราะว่าวิปกรณ์เนี่ยไปมันจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายที่สู้กันฟ้องร้องกันแบบนี้มากกว่านะครับไปข้อที่3ครับถามจำนวนหมวดจำนวนมาตราว่ากฎหมายวิปกรณ์เนี่ยมีกี่หมวดกี่มาตรานะครับตัวกฎหมายวิปกรณ์ที่ไล่ดูส่วนแรกใช่ไหมหนึ่งคำนิยามนะฮะไม่ใช่หนึ่งคำนิยามส่วนแรกเลยมีคำนิยามให้เราไม่นับหมวดที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่ในส่วนของคณะกรรมการนะครับเป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันนี้คือหมวดหนึ่งหมวดที่สองเกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครองใช่ไหมครับหมวดที่สามเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและอายุความหมวดที่สี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งและหมวดที่ห้าคือเรื่องของคณะกรรมการที่มีอำนาจนะครับดังนั้นแปลว่ามันมี5หมวดแน่นอนแต่จำนวนมาตรานะครับจำนวนมาตราเนี่ยมันมีกี่มาตรา78หรือ87มาตรานะฮะตรงนี้78หรือ87มาตราเลข5จำได้78หรือ87นะฮะโอ้เวลาท่องอยู่ข้างนอกเป็นไงฮะสบายแต่เวลาเข้าห้องสอบเอาละนะฮะ78หรือ87งวดนี้นะฮะติวไปด้วยให้หวยไปด้วยนะฮะ78หรือ87ดีเอาอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีความสับสนนะฮะยิ่งทุกคนอยู่ในมันคือความกังวลที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็จะมองว่านะฮะกูเก่งนะฮะเก่งในการกาหลบข้อถูกนั่นเองนะฮะดังนั้นคำตอบคือข้อคอควายครับ5หมวด87มาตราด้วยกันนะครับตรงนี้ไปข้อที่4ครับข้อที่4ถามเรื่องอะไรฮะข้อใดไม่ใช่การกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่การกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะก่อไก่หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมขอไข่หลักเกณฑ์ประเมินความโปร่งใสคอควายมาตรฐานในการปฏิบัติราชการและงงูขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์โต้แย้งนะฮะตอบข้อไหนเอ่ยมันมีเรื่องอะไรฮะทุกคนมีเรื่องอะไรฮะแน่นอนความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับตัวกฎหมายวิปกรณ์มีเรื่องอะไรฮะเรื่องของตัวมาตรฐานใช่แน่นอนและก็เรื่องของขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ใช่แต่ไม่มีเรื่องของความโปร่งใสนะฮะเพราะไม่โปร่งใสก็โดนอยู่ละนะฮะตรวจสอบอะไรแบบนี้นะไปข้อที่5นะฮะข้อที่5ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ตัวกฎหมายวิปกรณ์ข้อใดไม่ใช่ก่อไก่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพขอไข่กำหนดการบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาการและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพขอควายบังคับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้มีประสิทธิภาพหรืองงูกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงานทางปกครองให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพเหมือนติวกฎหมายแล้วเหมือนทุกคนกำลังนั่งฟังอยู่นะฮะมึงพูดไปเถอะไม่มีคำตอบมาให้เลยอะไรเงี้ยมีไหมฮะมันเป็นการกำหนดตัวหลักเกณฑ์ของคำสั่งทางปกครองไหมอันนี้เป็นเหตุผลที่ใช่นะครับมันต้องโอเคมันต้องดีอ่ะนะฮะมันต้องมีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะeffective นะฮะมีประสิทธิภาพ effectiveness อะไรเงี้ยนะครับต่อมาในเรื่องของการกำหนดการบังคับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพมันน่าจะเป็นข้อไหนดีนะฮะกำหนดการบังคับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ให้หรือโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพแต่ไอ้ตัวนั้นเป็นการบอกอะไรครับบอกว่าถ้าในเรื่องของตัวขั้นตอนนะฮะหรือระยะเวลาอุทธรณ์เนี่ยถ้ามันเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะโอเคก็ให้ใช้กับกฎหมายเฉพาะแต่ถ้าในส่วนของขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ที่มันมาโต้แย้งเนี่ยไม่ให้ใช้
นะครับไม่ให้ใช้เลยนะครับดังนั้นข้อที่ไม่ใช่เหตุผลคือข้อขอไข่นะฮะส่วนข้ออื่นไม่ว่าจะบังคับคำสั่งเรื่องของชำระเงินนะใช่หรือหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องเนี่ยใช้หมดเลยฉะนั้นเหตุผลเดียวเลยคือข้อขอไข่ว่ากำหนดการบังคับขั้นตอนและระยะเวลาทอนหรือโต้แย้งให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่นะครับข้อที่6ครับข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการธรรมของเขาถามว่าไม่ใช่ข้อห้ามนะซึ่งข้อห้ามเนี่ยมันมีอยู่9ประการด้วยกันนะครับโอ้โหมีกลุ่มบุคคลเพิ่งถึงบ้านนะช่วงเวลาจะ3ทุ่มแล้วโอ้หนักหน่วงเหมือนกันนะเอกชนนะฮะรัฐบาลบ่ายสามครึ่งเดินทางแล้วนะฮะกลับบ้านนะโอ้สุดยอดเลยต้องสอบให้ติดแล้วนะครับกลุ่มบุคคลครับข้อห้ามไม่ให้ใช้แต่ถ้าเป็น9ประการที่ให้ใช้มีคำไหนบ้างรัฐสภามีไหมรัฐสภาคณะมนตรีมีไหมมีคณะกรรมการเลือกตั้งอยู่ในส่วนขององค์กรนะฮะเรื่องร้องทุกข์มีไหมมีแต่ไม่มีคือข้ององูครับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการไม่มีนะครับดังนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามคืององูการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนะแต่9ประการเนี่ยเกี่ยวกับข้อห้ามเนี่ยนะครับนั่นคือไปดูเลยในมาตราที่4นะฮะมี9ประการด้วยกันพ่อ9ข้อห้ามเหล่านั้นว่าห้ามใช้ใช่ไหมครับไม่ต้องมาใช้กฎหมายวิปกครองนั่นเองดังนั้นเขาก็เลยถามต่อว่าการดำเนินการคือการยกเว้นเนี่ยถ้า9ประการ9ส่วนนั้นเขาไม่ใช้เนี่ยนะฮะเรื่องของกฎหมายวิปกครองเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะให้ดำเนินการอย่างไรครับการดำเนินการงั้นการดำเนินการเนี่ยมันคือการออกกฎหมายนะฮะการดำเนินการคือการออกกฎหมายมานะฮะนั้นการออกกฎหมายต้องใช้กฎหมายใดต้องมีกฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่พระราชบัญญัตินะครับหรือแม้กระทั่งอะไรฮะพระราชบัญญัติไปพระราชกฤษฎีกานะครับต่างๆไล่ลงไปพวกนั้นมันต้องมีตัวกฎหมายซึ่งข้อนี้มันมีแค่กฎหมายตรงนี้ตาพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับต่อข้องูถ้าหน่วยงานใดที่ได้รับการยกเว้นแบบนี้นะครับต่อมาข้อที่8ครับทุกคนข้อที่8ข้อใดหมายถึงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับข้อใดหมายถึงฮะซึ่งเราก็ต้องมาดูก่อนว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมันมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับ3ส่วนเหล่านั้นมีอะไรบ้างอ่ะพิมพ์มา3ส่วนนะฮะ1คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเตรียมการ2คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของคำสั่งทางปกครองหรือกฎใช่ไหมแล้วก็3คือวิธีการนะฮะ3คือในส่วนของตัววิธีการนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบในส่วนของข้อที่8ตอบข้อไหนครับทุกคนครับข้อ8ตอบข้อไหนครับทุกคนครับสิ่งที่เห็นก็ต้องไปดูไล่ช้อยเห็นไหมฮะมีการเตรียมการไหมมีการเตรียมการมีการเตรียมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่อันนี้จะอยู่ในส่วนของอะไรฮะอันนี้จะอยู่ในส่วนของข้อที่1อันนี้ก็อยู่ข้อที่1แล้วก็มีกฎมาเกี่ยวข้องเห็นไหมครับอยู่ด้วยอยู่ด้วยเห็นไหมครับแต่มันต้องหาให้ได้3ตัวไงหา3ตัวแล้ว3ตัวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ฮะตัวที่3อยู่ตรงนี้ดังนั้นแปลว่าคำตอบข้อนี้คือข้องูถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อนะคำนิยามความหมายของมัน1เตรียมการ2คำสั่งทางปกครองหรือกฎและ3วิธีการหาให้เจอดังนั้นตอบข้องู9ข้อใดหมายถึงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองมีกี่ส่วนครับมีกี่ส่วนเอ่ยนี่เลยมีกี่ส่วนมีแค่2ส่วนเท่านั้น1กับ2นะฮะคือการเตรียมการกับในส่วนของนะฮะมีการเตรียมการกับคำสั่งทางปกครองฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเรื่องของอะไรครับคือการพิจารณาทางปกครองเพราะการพิจารณาทางปกครองจะมีแค่2ความหมายคือเตรียมการกับคำสั่งเท่านั้นนะครับ
ต่อไปข้อที่10ข้อใดหมายถึงคำสั่งทางปกครองข้อ10จะเป็นข้อสุดท้ายที่เราตัดหน้าเพจนะฮะแต่ถ้าสมาชิกของเราลุยกันอยู่หน้าเพจทุกคนต้องเข้าไปในกลุ่มของคอร์สนะครับเป็นกลุ่มกรณีพิเศษนะฮะเป็นกลุ่มกฎหมายมี3ส่วนด้วยกันนะครับนะต้องเข้าไปที่กลุ่มนะแล้วถึงจะรันกันยาวๆนะฮะแต่ถ้าหน้าเพจเราจะตัดเพียงแค่60นาทีนะฮะซึ่งมันเลยมาแล้วนะได้4นาทีละผมก็จะเฉลยข้อ10ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะตัดจบสำหรับหน้าเพจฟรีสำหรับสมาชิกที่อยู่ข้างนอกเข้ากลุ่มไปซะนะเข้ากลุ่มซะมาตามแล้วนะฮะข้อใดหมายถึงคำสั่งทางปกครองครับคำสั่งทางปกครองนั้นจะต้องเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมีความเฉพาะใช่ไหมฮะมีความเฉพาะการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าที่นะฮะตรงเนี้ยมันมีคำว่าเจ้าหน้าที่เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเห็นไหมฮะมันเป็นการเฉพาะตรงเนี้ยมันบอกให้ทราบเลยว่ามันคือสิ่งที่เฉพาะนะเพราะคำสั่งทางปกครองต้องเฉพาะแต่ถ้าพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงเกี่ยวข้องกับกฎเพราะมันไม่ได้บอกว่าต้องใครนะคือทุกคนแหละไม่มุ่งหมายใช้บุคคลใดเฉพาะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือกฎบทบัญญัติอื่นที่บังคับเป็นการทั่วไปไม่ได้เฉพาะดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อกไก่ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครองครับดังนั้นสมาชิกหน้าเพจนะฮะเข้ากลุ่มนะฮะสำหรับในส่วนของคนที่สมัครคอร์สไปเรียบร้อยแล้วนะครับ